เดี๋ยวจะเล่าตำนานในเรื่องที่นี่ให้ฟังนะจ๊ะเด็กๆครับกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วไปดีกว่ามาแล้วเดี๋ยวก็บอกเอฮายิน่าให้ทีนึงไม่ต้องบอกก็ได้ฮัลโหลช่วงนี้ต้องขยันหน่อยเดี๋ยวมีคนบินมาเยอะแน่ใช่มันเริ่มกลับมาแล้วไงใช่เก็บดีกว่าทำไงอ่ะเดี๋ยวจะแยกทีมก็แบ่งเดะแบ่งไปเก็บแบ่งไปหาไอ้เบก้าไม่กูอยากให้หาเจอวันนี้ว่ะมันจะไม่มีใครรู้เลยนี่จุดฟอกอ่ะงั้นก็หาป่ะล่ะต้องแบ่งโซนกันอ่ะฮายิน่าฮะมีอะไรจะถามเปล่าคืออะไรอ่ะคือรู้ว่าเดี๋ยวว่าได้อยู่ในแก๊งแล้วเนี่ยบอกบอกยังแก๊งอะไรอ่ะโอ้ยไปเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวคุยเองมังกรอยู่นี่ก็ได้ปรินาไม่ได้บอกหรอบอกแค่ว่ามาอยู่แก๊งแต่ไม่รู้แก๊งอะไรทำอะไรก็ขายยาเหมือนแก๊งทั่วไปคือกดอ่ะก็คือมังกรบอกดิขี้เกียจบอกว่ะกดมันไม่ยากหรอกแค่พอให้ทำได้ก็พอข้อแรกคือห้ามต่อยกันเองในแก๊งข้อสองคือถ้าเราประชุมกันห้ามไปบอกคนอื่นที่ไม่ใช่คนในแก๊งเราสามก็คือห้ามไปหาเรื่องอย่างเราจะไปหาเรื่องใครได้เออนั่นแหละบอกไว้ถ้าทำผิดกฎก็คือจะโดนเข้าโรงพยาบาลตลอด3 วันเลยออกจากโรงพยาบาลก็โดนแทงแล้วเข้าไปอีกค้าจะแทงหนูเหรอไม่ก็เป็นกฎอะป้าก็ต้องทำตามกฎโอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะโกหาจุดกันรู้ไหมเนี่ยเขาหาจุดกันเนี่ยรู้มันมีโรงงานอยู่ฝั่งขวากับด้านล่างอะน่าสนใจเนี่ยบันไดลองปีนขึ้นไปดูใช้ลูกงั้นเหรอเอาไปก็ได้บันไดไหนนะตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยตกตายเนี่ยขึ้นมาทำไมเนี่ยขึ้นบันไดดีกว่าเฮ้ยไปได้เลยว่าเขาใบมาประมาณว่าอยู่แถวลมแบบเป็นมลพิษแล้วก็ลมเย็นสบายดีเธอคิดว่าน่าจะอยู่ริมน้ำประมาณว่าริมทะเลอะไรเงี้ยป่ะลมเย็นสบายน่าจะอยู่สูงด้วยนะไม่เจอใช่ไหมป้าถ้าตรงไปออกขวาจะมีทางออกอยู่ตรงเนี้ยนะใช่เนี่ยค่ะขวาไม่ใช่ซ้ายอะไรของป๋าเนี่ย sorry เห็นมันมีทางลงไงก็นึกว่าทำไปได้เนี่ยตรงเนี้ยน่าสนใจอยู่เออเนี่ยลงงานเยอะแล้วมันลมเย็นอ่ะอันนั้นมันข้างบนสูงนะป้าคิดว่าไงดูป่ะฮะป้าคิดว่าจะป้าไม่ฟังอ่ะเอานั่นน่ะข้างบนอ่ะฮะมันไม่ใช่โรงงานไงหรอนี่ไงหาที่ฟอกจุดแล้วเดี๋ยวไปค้าผมใครอ่ะผมป้านั่นแหละผมลอกแล้วเนี่ยบางทีก็ดำบางทีก็ชมพูการบ้านเสร็จไปหนึ่งหน้าเอ้ยชิดห้ามกดจีสวัสดีครับคุณฮายินาเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคุณฮายินาประสบอุบัติเหตุขาหักมานะครับโอ้โหอันตรายใช่ครับอันตรายครับแดนจรัสครับเดี๋ยวคุณฮายินานอนพักนี้นะเดี๋ยวญาติมาเฝ้านะหมอจะไม่ฉีดยาสลบให้นะไม่ฉีดหรอคะอ๋อเดี๋ยวขอนอนห้อง VIP ครับโอเคนะจ๊ะโอเคค่ะเพื่อว่ามาเช้าห้องนี้สดๆเลยอีกแล้วเหรอไม่เอาละฮายีน่าจะออกโรงพยาบาลฮายีน่าจะออกโรงพยาบาลมีห้องเดียวฮายีน่ากลัวผีอะค่ะมาเร็วๆเดี๋ยวผมไปตามญาติคุณมาเฝ้าให้โอเคเอาญาติมาเฝ้าเลยนะคะดูซิห้องเวทผีซะด้วยคุณหมอขอโทษด้วยหมอว่าได้เปลี่ยนผ้าคราบเลือดยังติดผ้าปูที่นอนหมอพูดเรื่องนี้ได้ยังอุตส่าห์ทำใจนอนแล้วนะอ๋อปิดผิดห้องครับไม่ใช่ห้องนี้เอ้าเหรอใช่ค
้าโอ้แล้วไปโอเคเดี๋ยวหมอจะให้ญาติเข้ามาเฝ้าให้โอเคค่ะแล้วนะอ้าวก็นี่ไงลุงแกมายืนดูตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีค่ะไม่ใช่นะครับโอเคโอเคโอเคนอนนอนแล้วหมอไปตามญาตินะหมอนี่อะไรล่ะครับรบกวนคุณลุงออกไปก่อนนะเดี๋ยวผมเรียกญาติมาให้นะคุณลุงลุงไหนอะคะนี่ไงลุงไม่เห็นนี่ไงลุงแกยืนยิ้มอยู่เนี่ยคุณฮันนี่น่าบอกเป็นญาติคุณฮันนี่น่าบ้าบ้าไปแล้วนั่นแหละเดี๋ยวหมอไปตามก่อนให้ลุงเดินดูคุณไปกับหมอได้แหละได้ได้ได้หมอจะไปนอนไหนไหนอ้าวลุงแกใส่หัวว่าเดี๋ยวแกจะเฝ้าให้เองนะโอ้ยคุณไฮน่ายืนอยู่ตรงนี้ก่อนจะหมอเรื่องเตียงไงแต่จะหมอไปรับป้าป้ามาม้ามาให้นะปารีน่าเกิดอะไรขึ้นปารีน่าปารีน่าโดนลุงเข้าสิงเหรอเสียงเราโอเคปะเมื่อกี้คือป้าป้าเขาบอกว่าเสียงเรายานะปารีน่าอยู่เป็นเพื่อนเราก่อนหมอบอกว่าห้องเนี้ยมีคุณลุงยืนอยู่ตรงนั้นน่ะบ้าหรือไงเธอก็เคยนอนไปครั้งนึงแล้วป้าป้าเสียใครเหรอคะได้แล้วไม่สนใจแล้วเลยใครอ่ะเขาหมอบอกว่ามีคุณลุงยืนอยู่ตรงนั้นยืนยิ้มอยู่อ้าวกลัวกลัวอะไรจ้ะอ๋อพอทิ้งแล้วไปดูให้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนู้นอ้าวพ่อออกไปดูคุณลุงไปไหนแล้วอ่ะคุณฮายิน่าเห็นไหมเขาบอกว่าคุณลุงยืนอยู่ตรงนั้นใช่ที่แรกมีคุณลุงมายืนเฝ้าผมก็นึกว่าญาติคุณทัศน์ไงแกยืนยิ้มอยู่อ่ะครับใครวะพลาดแล้วไม่เอานะไปเฝ้าน้องไปน้องไปนอนเตียงเนี่ยหมอไม่ได้โกหกนะเนี่ยห้องนี้หรือเปล่าเมื่อเช้าหมอรถระเบิดแล้วเขามานอนตายอยู่ในห้องแต่หมอไม่แน่ใจปิดห้องผิดห้องครับยังไงได้ไงผิดห้องตาจะหลับแล้วผิดห้องก็เชิญครับเจอแล้วหมอไม่รบกวนแล้วนะครับเชิญอยู่กันนะตามสบายครับเราจะไปไหนไปไหนต่อไปดูผีทันปะทันป้าป้าเรายังไม่ดูผีเลยป้าป้าไปดูผีกันป้าป้าเองครับคุณลุงมาไปใช่ใช่ใช่ป้ากลัวผีเปล่ากลัวเมื่อกี้ไม่น่าจะผีจริงหรอกหมอปั่นหมอปั่นใช่น้ำอะไรอ่ะจอดตรงนี้เลยน้ำส้มน้ำส้มกลับรถเลยก็ได้ค่ะตรงไหนอ่ะนู่นนี่ตรงนู้นเหรอเห็นผีไหมน่ะฮะไม่มาตกใจหมดเดี๋ยวหนูขอลงไปดูรอตรงนี้แหละรอตรงนี้แหละปารีน่าเราจำได้ว่ามันเกิดตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเล่าตำนานในเรื่องที่นี่ให้ฟังนะจ๊ะเด็กๆครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วไปดีกว่าทุกคนฉันจะเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังบนพื้นนั่งบนพื้นเฮ้ยป้าป้าเราไปถ่ายรูปบนคนที่นั่นก่อนที่นี่มันมีวิญญาณตนหนึ่งมันเกิดจากการพัดอย่ามายืนใกล้ต้องไปอยู่ไกลๆหลังจากนั้นเขาก็หาศพไม่เจอฟังไฮยีน่าเลยต่อคิดไม่ออกแล้วตัวไหนหนูก็ผีจะออกมาตอน 5:00 น.ใครที่มาอยู่แถวนี้มันก็จะปรากฏหายไปตอนเที่ยงคืนชอบน่ารักดีมาแล้วถ่ายรูปเลยอุ๊ยหลอนเธอรอก่อนป้าป้าป้าอยากถ่ายรูปคู่กับผีอ่ะป้าหนูจะไปต่อยมันเร็วๆนะป้าเร็วๆแล้วใครถ่ายให้ป้าล่ะป้าเก๊กอยู่น่ะป้าเปลี่ยนคนต่อไปอ๋อใช่โดนเหรอไปเลยหนูไม่ถ่ายแล้วหนูรอต่อยอีก10นาทีโอ้ยวิ่งเลยวิ่งเลยทำยังเฮ้ยลองตกโอ้ยเกือบได้เป็นผีโดนลงป๊าป๊าดิโอ้ยมันยังอยู่อ่ะ5 นาที 5 นาทีป๊าป๊าถอยไปอีกเอามือลงเอามือลงเอามือลงไปยืนทุกคนเลยมันอยู่ไหนเนี่ยไปแล้วได้ปะกำลังจะบอกว่าเอามือลงแล้วมายืนตรงนี้ทุกคนเลยเดี๋ยวถ่ายให้ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรเออทับส่งมาเลยส่งไปแล้วโคตรเพียนจีเลยรูปผีอัพพร้อมกันอีกเราก็นึกว่ามันจะเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วมันจะหายมันไม่หายไม่หายหนูถึงอยู่ใกล้ขนาดนู้นไงแต่ขนาดนี้ก็ยังไม่หายนะเพราะว่าเคยเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วมันหายไง